ห็นบอกว่าบทหมอวีท้าทายมากต่างจากตัวเองทุกอย่างเล่าให้ฟังหน่อยใช่ครับคือจริงๆผมว่ามันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแหละครับผมคือพอหมอวีเป็นคนที่ต่างกับเราแทบจะทุกอย่างเลยฮะข้อเสียมันคือเราจะไม่ค่อยเข้าใจความคิดของคนแบบนี้แต่ข้อดีมันคืออย่างน้อยอ่ะผมจะชัวร์ว่าอะไรที่มันเข้าใกล้ตัวเองมันจะไม่ใช่วีมันก็จะเป็นตัวทั้งตัวตรวจคำตอบและเป็นตัวที่ drive ให้ผมจะต้องทำการบ้านหนักขึ้นเข้าไปศึกษาอะไรต่างๆรวมถึงปมของตัวละครตัวนี้มันมีมากกว่าการที่เขาไม่เหมือนผมมันยังมีอะไรที่ผมแบบซ่อนเป็นดีเทลไว้ให้คนดูอีกเยอะเลยฮะที่ผมแบบพยายามดันด้นไปศึกษาทั้งกับพี่ๆที่เป็นหมอจริงๆหมอเฉพาะทางโรคบางอย่างที่ผมสนใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมเล่นแล้วผมแบบสนุกมากเลยครับสนุกมากจริงเห็นบอกว่าในการแสดงเรื่องนี้ทุ่มเทเล่นจริงทุกอย่างจนทีมงานต้องห้ามคืออะไรครับอันนี้เป็นเรื่องนิสัยส่วนตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวนะฮะก็คือจริงๆผมเป็นคนติดอะไรที่แบบสมมุติว่ามีสตันแมนให้ถ้าไม่สุดจริงๆผมมักจะเล่นด้วยตัวเองแม้จะเป็นซีนที่สุ่มเสี่ยงมากๆและอันตรายหรืออันนี้ข้อเสียผมเองผมเฉลยให้เลยผมเป็นคนไม่ชอบใส่เซฟตี้ฮะเซฟตี้พอมันรัดตัวเราเพื่อให้เราปลอดภัยอะแต่สำหรับผมเมื่อมันมีอะไรมารัดตัวมันเหมือนกับผมกำลังถูกกักขังหน่วงเหนียวอะไรบางอย่างแล้วมันจะแบบทำให้ผมแบบฟรีไม่ได้ช่วงโควิดอยู่บ้านทำอะไรบ้างครับโอ้โหเยอะมากๆครับจริงๆแล้วชอบที่สังคมนี้คิดคำว่า new normal ออกมานะฮะเพราะว่าตัวผมเองก็ turning สู่ชีวิตแบบ new normal ไปแล้วเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนลำบากแต่ว่ามันเป็นยุคแห่งการปรับตัวจริงๆฮะเพราะว่าแม้แต่ตัวผมเองก่อนหน้านี้ผมไม่เคยคิดเรื่องว่าตัวเองต้องปรับตัวอะไรเลยแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็เลือกที่จะปรับตัวแล้วคือไม่อยากให้มองว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นข้อเสียอย่างเดียวผมรู้สึกว่ามันทำให้คนเราเติบโตขึ้นด้วยในระหว่างทางที่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ล็อกดาวน์ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ผมเอาเวลาที่ตัวเองไม่ได้ทำงานเนี่ยไปทำตัวเองให้เป็นประโยชน์นะฮะเช่นผมได้เรียนรู้สิ่งที่อาจจะไม่เกี่ยวกับอาชีพนักแสดงของผมเลยเพิ่มขึ้นหรือผมก็เป็นแบบนิชาครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมสิงอยู่ใน Netflix ค่อนข้างเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากนี้ผมก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ที่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นใหม่ผมก็จะเริ่มซึ่งต้องขอบคุณ Netflix บอกเลยว่าสารคดีต่างๆของคุณเนี่ยเป็นแหล่งความรู้ชั้นดีที่ผมเสพจนแบบตาแห้งฮะดูจนแบบสุดๆไปเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวๆนี้ครับผมฝาก Ghost Lab ฉีกกดทดลองผีไปด้วยเป็นอีกเรื่องนึงที่หวังว่าจะเป็นความบันเทิงที่ดีให้กับทุกๆคนแล้วกันครับก็ฝากเข้ามาดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆฝากบอกต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ไปให้ไกลที่สุดในทุกๆช่องทางเลยยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยครับน้องนิชาครับค่ะคำถามแรกนะฮะเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยรู้สึกไงบ้างและการได้ร่วมงานกับ GDH ด้วยรู้สึกไงบ้างครับต้องบอกว่าแบบตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตั้งแต่วันที่แบบ GDS โทรมาแล้วก็ให้ไปแคสอะค่ะตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกแบบดีใจมากๆตอนที่รู้ว่าได้รับบทนี้มาค่ะเพราะว่า GDS เนี่ยเป็นค่ายหนังที่นิชาดูหนังมาเยอะมากๆแล้วรู้สึกว่าหนังของ GDS ทุกเรื่องที่ทำออกมาคือเป็นหนังที่ดีมากๆแล้วเคยมีความฝันนะคะว่าวันนึงอยากจะร่วมงานกับ GDS ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอวันนี้ได้มาร่วมงานแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำแบบทุกอย่างให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าวันนี้เราได้ร่วมงานแล้วก็ขอบคุณ GDS มากๆค่ะที่ให้มารับบทนี้ค่ะแล้วเป็นไงบ้างได้ร่วมงานกับน้องต่อและน้องไอซ์ดีใจค่ะคือกับพี่ต่อเนี่ยจะเจอกันบ้างเล็กๆน้อยๆมาอยู่แล้วแล้วก็แบบเราได้ติดตามผลงานของเขาทั้งสองคนรู้สึกว่าเป็นคนที่เต็มที่กับการทำงานกันทั้งคู่เลยไม่ว่าจะแบบได้รับบทบาทไหนหรือว่าอย่างไอ้เวลาเป็นนักร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาเต็มที่มากๆแล้วรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานกับทั้งสองคนที่เขาแบบทำงานกันเต็มที่ขนาดนี้ค่ะรู้สึกดีใจมากๆอ่ะคำถามนอกเหนือจากภาพยนตร์บ้างนะฮะช่วงโควิดอยู่บ้านทำอะไรบ้างอยู่บ้านทำอะไรบ้างดู Netflix ค่ะจริงๆเลยอ่ะแล้วก็ดูหนังค่ะ
มีอ่านบทบ้างเพราะว่าช่วงนี้หยุดถ่ายงานไปเยอะก็อยากแบบอยากไม่อยากให้ตัวละครหายไปจากตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอะไรอ่ะปลูกต้นไม้เริ่มทำสวนกุหลาบค่ะแล้วก็เลี้ยงหมาทำขนมค่ะแค่นั้นเลยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะฮะมาคำถามสุดท้ายช่วงวันเกิดที่ผ่านมาค่ะพี่โตโน่ได้เซอร์ไพรส์อะไรพิเศษไหมครับเซอร์ไพรส์เค้กค่ะเค้ก2ชั้นน่ารักดีเยี่ยมเลยนะครับสุดท้ายฝากผลงานครับค่ะก็ฝาก Ghost Lab ด้วยนะคะจะแบบเข้าไปอยู่ใน Netflix วันนี้แล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนแบบติดตามชมกันด้วยนะคะอยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่าทีมงานผู้กำกับและนักแสดงทุกๆคนคือเต็มที่แบบเต็มที่มากๆอ่ะบางฉากในชาติอยู่หลังกล้องอะค่ะเราได้เห็นคนอื่นๆเล่นหรือว่าคนอื่นๆทำงานยังรู้สึกว่าแบบดีจังที่ได้มาร่วมงานกับคนที่ทำงานกันเต็มที่กันขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามชม Ghost Lab ด้วยนะคะแล้วก็ฝากละครทางช่อง3ค่ะน้องไอซ์ครับผมเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตเลยรู้สึกไงบ้างใช่ครับผมก็ดีใจมากครับผมก็เป็นตื่นคือตื่นเต้นมากคือของผมเนี่ยมันอาจจะต่างจากพี่ต่อนิดนึงที่แบบมี มันจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกของผมเลยแล้วมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นมีความอะไรหลายๆอย่างด้วยความที่ทุกอย่างมันเป็นครั้งแรกอะครับผมมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยครับเห็นว่าก่อนมาเล่นเรื่องนี้นี่ต้องเตรียมตัวเยอะเลยทำอะไรบ้างครับก็มีเยอะเหมือนกันครับผมเพราะว่าจริงๆหมอกล้าเนี่ยเขาจะโตกว่าตัวผมเยอะแล้วก็จะคาแรคเตอร์จะค่อนข้างแบบสุดมากๆแล้วก็จะแบบจะค่อนข้างต่างจากผมเยอะก็จะมีแบบทั้งต้องเพิ่มน้ำหนักต้องทำหุ่นต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เราดูโตขึ้นให้เราดูเป็นคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงตัวข้างในอินเนอร์ด้วยฮะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ยากมากแบบด้วยความที่มันโตแล้วก็ยังเป็นหมออีกอ่ะมันเหมือนว่ามันจะมีแบบตรรกะความคิดอีกแบบนึงแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเป็นไวบ์อีกแบบนึงซึ่งแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากครับผมที่ผมได้ทั้งพี่ก๊อฟเองผู้กำกับแล้วก็ครูร่มครับผมที่เป็น acting coach ของเราที่ช่วยผมเวิร์กช็อปเยอะมากๆครับเรื่องนี้ก็มีการเวิร์กช็อปเยอะมากๆจนได้มาเป็นหมอกล้าเนี่ยแหละครับผมจริงๆแล้วไอซ์เป็นคนที่กลัวผีมากแต่ต้องมาเล่นหนังผีใช่ไหมใช่ครับผมกลัวผมคือผมเป็นคนกูแบบเป็นคนจินตนาการตั้งแต่เด็กๆแล้วฮะเป็นคนเหมือนพอเห็นที่มืดเห็นซอกโน้นเห็นตู้เห็นอะไรแบบเราจะชอบจินตนาการว่ามีอะไรตรงนั้นมีอะไรตลอดเวลาแล้วเราก็จะกลัวตลอดเวลาก็เนี่ยแหละฮะมันเป็นอีกอย่างนึงที่ไกลตัวผมมากๆครับผมเพราะว่ากล้าคือไม่กลัวผีแล้วก็อยากเจอผีอยากพิสูจน์ผีอะไรเงี้ยก็เป็นอีกอย่างนึงที่เราต้องเวิร์คกับมันแต่ว่าก็ดีครับที่เราได้ทุกคนคอยช่วยเราแล้วก็มันก็จะมีหลายๆซีนที่ผมรู้สึกว่าเราก็ใช้ความกลัวของเราจริงๆได้อะไรเงี้ยมันก็มีข้อดีและข้อเสียต่างแบบแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยครับดูแลตัวเองไงบ้างช่วงโควิดเพราะว่าตัวเองก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยใช่ครับผมใช่ครับผมก็เอาจริงๆผมเนี่ยเคยผ่าตัดหัวใจตั้งแต่ตอนอายุ1ขวบครึ่งแล้วก็คุณหมอก็บอกเลยครับผมคือด้วยความที่ผมผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันจะเอฟเฟคหลายอย่างทั้งเรื่องตับเรื่องปอดเองด้วยอะไรเงี้ยคือมันก็คุณหมอก็บอกผมมาเลยตั้งแต่แรกที่ช่วงโควิดแรกๆครับผมก็บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นเนี่ยเรามีสิทธิ์จะเป็นหนักกว่าคนอื่นๆนะก็อยากให้ระวังตัวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยผมก็คุณแม่เนี่ยก็จะกลัวมากหน่อยครับผมเพราะว่าคุณแม่เองก็เข้าใจแหละคุณแม่ก็จะเป็นห่วงมากอะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะทุกอย่างเลยครับผมทุกวันนี้ผมก็กินยาวันละประมาณ8เม็ดกินน้ำผักผลไม้ปั่นน้ำกระชายใส่แมสทำทุกอย่างที่คุณแม่เสิร์ชมาได้นะครับผมก็พยายามป้องกันตัวเองให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดครับผมฮะแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์เป็นงี้ถือว่าอยู่โควิดนี่คือชุดไม่อยู่นะฮะโฆษณาแน่นมากฮอตสุดๆรู้สึกไงบ้างก็ ผมว่ามันเป็นคำว่า grateful มากกว่าครับผมมันเป็นคำว่าแบบมันคือขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งรู้สึกโหผมไม่รู้ภาษาไทยจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าผม grateful จริงๆครับผมที่ทุกคนยังมอบโอกาสทุกคนยังเห็นอะไรในตัวผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกมันคือความขอบคุณจริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่า
ผมอยากจะทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ไปได้เรื่อยๆครับผมจากที่ทุกคนได้มอบเรียกว่าอะไรความสุขความรู้สึกดีๆหรืออะไรก็ตามให้กับผมมาในชีวิตนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะส่งกลับไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วครับครับผมโอเคสุดท้ายนี้ฝากผลงานฮะกับ Ghost Lab ครับผมก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผมฝากหนังเรื่องแรกของผมแล้วก็ฝากหนังที่เนี่ยเป็นหนังผีคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆครับผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนสุดมากจริงๆตอนอยู่ในกองทุกคนคือเหมือนแบบแทบจะเป็นลมกันหลังจากเลิกกองแล้วก็คือเหมือนทุกคนแบบใส่เต็มที่มากๆแล้วตอนนี้ก็คือเหลือแค่พี่ๆทุกคนคอยดูคอยซัพพอร์ตคอยแชร์คอยให้หนังเรื่องนี้มันแบบได้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะไปได้นะครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับผม Ghost Lab ฉีกกฎทดลองผีนะครับผมก็อยากจะฝากเหมือนฝากบอกต่อด้วยครับผมว่าแบบเรื่องนี้แบบมันจะไม่ใช่หนังผีแบบ traditional แบบเดิมๆที่ทุกคนจะได้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคอนเซปต์ใหม่วิธีการเล่าแบบใหม่ก็อยากจะฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็ไลฟ์เซสชั่นครับผมเดี๋ยวมีทุกๆวันอังคารนะครับผมก็เนี่ยอีก3วีคไปเรื่อยๆครับเยี่ยมเลยขอบคุณน้องไอซ์ฮาริสครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับผม